แพงมาก999บวกค่าส่งอีก200คุ้มมาก999บาทไม่ได้อร่อยว้าวขนาดนั้นอร่อยมากส่วนตัวเราให้คะแนน2เต็ม10อร่อย999บาทโลกตะลึงรีวิวเค้กส้มพี่เอแบบไม่อวยอันนี้แพงมาก999บวกค่าส่งอีก200อันนี้จะได้เค้ก2ปอนด์แล้วก็ส้มอีก3กระปุกส้มเชื่อมส้มสดส้มเปลือกและน้อยมากตัวเค้กรู้สึกว่าไม่ได้เยอะแบบที่เขารีวิวไว้เวลากินก็เทส้ม3แบบลงไปตัวยามรู้สึกเฉยๆมากเป็นฟีลแบบน้ำส้มสดกลิ่นหอมก็จริงแต่ว่ามีรสชาติขมๆหวานน้อยนิดเดียวมันแปลกมากตัวเค้กข้างในก็ประมาณนี้เลยแต่ว่าก็มีความเด้งอยู่พอสมควรแต่ลองกินแล้วเท็กเจอร์ไม่ได้เลยเนื้อเค้กไม่ผ่านมันมีความหยาบและแข็งอยู่ไม่ฉ่ำเลยลองกินแล้วธรรมดามากแต่รู้สึกว่ามันเหมือนเค้กตามท้องตลาดทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษนอกจากตัวแยมส้มสดที่เขาเคลมว่าเป็นแบบโฮมเมดและตัวเค้กเวลากินเข้าไปมันจะมีเม็ดๆไม่รู้ว่าคืออะไรถามว่าจะซื้อซ้ำไหมก็คงไม่ไม่ได้อร่อยว้าวขนาดนั้นส่วนตัวเราให้คะแนน2เต็ม10เนื้อเค้กไม่ฉ่ำเลยรู้สึกว่ามันไม่สมราคากับ 1,000 บาทที่จ่ายไปอ่ะกินไปแล้วยังไม่รู้สึกถึงความพรีเมียมในเค้กก้อนนี้ไม่รู้สิคนเราอาจจะชอบไม่เหมือนกันก็ได้ถ้าใครชอบเค้กแห้งๆอย่างเงี้ยก็ไปกินได้นะไปลองได้ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเค้กก้อนนี้แพงจากส่วนไหนอันนี้ความเห็นส่วนตัวรีวิวจากรสชาติที่ได้รับเลยเรารู้สึกเสียดายเงินกับเงินที่จ่ายไปประมาณ 1,000 กว่าบาทมากเลยอะมาแล้วค่ะคนไทยคนแรกเค้กส้มพี่เอสุภชัย999บาทไอ้นี้ก่อนเขาจะมาเป็นชุดอย่างนี้นะเป็นเค้กนะอย่างนี้นะนี่นะเธอนะแล้วก็เป็นเนื้อส้มเราก็โซลงไปดิอุ้ยอุ้ยเลิศจากคุณแม่โซไปดิอุ้ยเธอเป็นส้มอย่างดีเขาเรียกว่าส้มอบส้มอะไรสักอย่างอย่างดีนะคุ้มมาก999บาททูเธออุ้ยเนื้อส้มค่ะท่วมๆกับเธอท่วมๆกับเธอท่วมๆกับเธออันนี้โยนไม่ได้เหนียวนะคะพร้อมไหมคะเธอจับตานะคะ999บาทเค้กส้มพี่เอสุภชัยคนไทยคนแรกเริ่มไปว้ายน่ากินมากๆเลยพี่เออุ้ยคุณแม่เดี๋ยวนะคะอันนี้ท่านเหนียวเรื่องใหญ่นะคะหนูขออนุญาตเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมเออคุณแม่คือมันท่วมไปหมดเลยอ่ะดูดิหอมมากหอมแบบเคี้ยวหอมมากๆอ่ะไปนะคะคำแรกอุ๊ยแล้วเนื้อเค้กเขานุ่มเนียนนี่มีเนื้อส้มติดไปด้วยอันนี้ไม่สืดคอนุ่มละมุนถ้ามีเออร์เกรย์สักแก้วกำลังดีหรือมีกาแฟตอนเช้าใครที่เป็นสายเค้กส้มเรียนเชิญเค้กส้มเบียร์หรือเปล่าใช่ร้อย999บาทโลกตะลึงข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ